ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักนะคะว่าในส่วนของการรวบรวมความต้องการนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะความต้องการเหล่านั้นให้ได้ออกมาเพื่อนำไปสู่การออกแบบที่ดีนะคะจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเรามารู้จักกันก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดนะคะเรามาดูหัวข้อ นิดนึงนะคะในส่วนนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะคะจะมีอยู่2ประเด็นคือการรวบรวมความต้องการหรือ requirement gatheringนะคะอีกส่วนหนึ่งคือการวิเคราะห์นะคะซึ่งในส่วนของการรวบรวมความต้องการจะมีการรวบรวมแบบทั่วไปก็ได้นะคะกับอีกแบบหนึ่งคือการรวบรวมความต้องการโดยใช้วิธีเชิงวัตถุนะคะถ้าในกรณีที่เราต้องการจะออกแบบเป็นลักษณะของเชิงออบเจกต์นะคะลักษณะของออบเจกต์เนี่ยข้อดีของมันคือมันลักษณะที่เราสามารถเอามาดูลักษณะที่เป็นลักษณะreusability นะคะหรือการนำกลับมาใช้อีกครั้งนึงได้นะคะแต่ในส่วนของหัวข้อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของเรื่องการรวบรวมความต้องการแบบทั่วไปแล้วก็การวิเคราะห์แบบเชิงโครงสร้างส่วนของเรื่องการวิเคราะห์เชิงวัตถุเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปหน้านะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะลักษณะของการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศนะคะจริงๆมันเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงที่เราต้องการจะพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาแน่นอนเราต้องเข้าไป involve หรือเข้าไปคุยกับเขาถูกไหมคะนั่นคือการรวบรวมสิ่งที่เขาต้องการหรือความต้องการของเขานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักว่าเอ๊ะเราจะรวบรวมข้อมูลให้ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรมันติดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำการรวบรวมได้วิธีใดบ้างนะคะสิ่งที่เราพอเรารวบรวมมาแล้วเนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์นะคะผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มออกมานั่นคือส่วนที่เป็นความต้องการด้านฟังก์ชันหรือในทางปฏิบัติคือการลงทะเบียนจะต้องมีเด็กลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือฟังก์ชันการทำงานนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งคือความต้องการเช่นไปถามนักศึกษาบอกว่าระบบที่ผ่านมามันช้าระบบที่ผ่านมามันไทม์เรสปอนส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเรสปอนส์ไทม์ใช้เวลานานมากหรือบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นต้นจะเห็นว่าพวกนี้ปัญหาพวกนี้มันเป็นพวกงานฟังก์ชันถูกไหมคะไม่ใช่หน้าที่การทำงานของระบบจริงๆที่ต้องที่ควรจะเป็นนะคะมันเป็นแค่เหมือนกับ requirement ว่าเออจริงๆฉันอยากได้อย่างนี้นะนี่คือในส่วนของงานฟังก์ชันนะคะดังนั้นในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราสามารถรวบรวมข้อมูลออกมาได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะหลังจากนั้นนะคะตอนที่เราต้องการจะรวบรวมความต้องการเนี่ยเราสามารถดำเนินการวิธีใดได้บ้างนะคะเราสามารถ1อาจจะไปสอบถามเขาได้นะคะจริงๆหลักๆที่ดีที่สุดเนี่ยคือการพูดคุยนะคะการเข้าไปนั่งสังเกตการไปดูเอกสารนะคะพวกนี้อาจจะเป็นบางส่วนในการประกอบนะคะการเก็บรวบรวมความต้องการนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเข้าไปนั่งคุยกับเขานะคะโดยการนั่งคุยเนี่ยอาจจะคุยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานคุยในส่วนของผู้บริหารด้วยนะคะแต่การคุยหรือพูดคุยที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะควรจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าดูจากภาพนี้เห็นไหมคะในห้องการประชุมห้องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันแบบ JAD นะคะ JAD ย่อมาจาก Joint Application Development นะคะจะเห็นว่าในส่วนของการพูดคุยเพื่อเก็บ requirement ตรงนี้เนี่ยมีคนเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะ1จะมีผู้บริหาร2จะมีคนปฏิบัติผู้ปฏิบัติงาน3จะมีคนที่เป็นทางด้าน IT ดังนั้นพวกนี้เขาจะเหมือนกับทำ brainstorm ถูกไหมคะซึ่งถ้ามันอยู่ในห้องที่มีความพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันจะพรั่งพรูออกมานะคะการรวบรวม requirement ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ requirement ที่ในแง่มุมของกลุ่มคนต่างๆนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผู้ปฏิบัติการนะคะเขาจะพบปัญหาหน้างานคืออะไรผู้บริหารจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันรวบรวมหรือฉันได้ระบบสารสนเทศขึ้นมาแล้วฉันต้องการอะไรเพื่อเอาไปตอบโจทย์ในเชิงนโยบายว่าเราสร้างขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยระบบลงทะเบียนถูกไหมคะเจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าระบบมีปัญหานู่นนี่นั่นนักศึกษาหรือคนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ก็คือนักศึกษาเราก็บอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นผู้บริหารสุดท้ายแล้วเราได้ข้อมูลมาผู้บริหารอาจจะอยากได้ข้อมูลบอกว่าแล้วหลักสูตรไหนล่ะมีเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการทางในท้องตลาดบ้างหรือหลักสูตรไหนไม่มีคนสนใจเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะได้เห็นว่า requirement ของแต่ละด้านของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความต้องการที่แตกต่างกันหรือในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าเราการใช้การรวบรวมข้อมูลแบบการทำงานร่วมกันแบบเนี้ยนะคะเราจะได้ข้อมูลที่ความต้องการที่มีความหลากหลายแล้วเวลาที่เราวิเคราะห์เราจะได้ตอบโจทย์ของคนหลายๆกลุ่มด้วยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของการวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีเชิงโครงสร้างนะคะหลักๆคือเราจะทำการแบ่ง
นะคะส่วนงานของเราเนี่ยมองง่ายๆมองแบบท็อปดาวน์ก็คือจากระบบงานใหญ่ๆแบ่งออกมาเป็นระบบงานย่อยนะคะก็มองง่ายๆเหมือน divide and conquer เนาะถ้าเอาอัลกอริทึมนะคะก็คือจากใหญ่ๆแล้วพยายามแบ่งโจทย์ตีโจทย์ให้มันเป็นระบบงานย่อยๆย่อยๆแล้วในส่วนการพัฒนามันก็จะง่ายขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะนะคะเราอาจจะใช้แผนภาพหรือไดอะแกรมต่างๆได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างของแผนภาพต่างๆให้เห็นนะคะก็อย่างเช่นเราไปรวบรวมมาแล้วเราเห็นว่ามันมีฟังก์ชันการทำงานอย่างเช่นในส่วนนี้เป็นตัวอย่างของการทำบุ๊กสตอร์นะคะที่เป็นลักษณะของอีคอมเมิร์ซก็ลองดูซิว่ามันมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้างค่อยๆแตกว่าในส่วนของอีคอมเมิร์ซของเรามีเซอร์วิสอะไรบ้างมีเซอร์วิสเกี่ยวกับลูกค้าคัสโตเมอร์เซอร์วิสนะคะมีเซอร์วิสที่เกี่ยวกับคนดูแลระบบหรืองานหลังบ้านนะคะหลังจากนั้นค่อยๆมาแตกดูว่าคัสโตเมอร์เซอร์วิสของเรามีส่วนงานใดบ้างส่วนงานใดบ้างนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เราจะเห็นภาพใหญ่ว่าจากระบบงาน1ระบบมันจะต้องมีฟังก์ชันงานย่อยๆมีกี่ฟังก์ชันมองออกนะคะอันถัดไปนะคะอาจจะดูสนใจเรื่องข้อมูลว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากใครบ้างมี entity อะไรแล้วสามารถใช้ไอ้เจ้าตัวแผนภาพการไหลของข้อมูลนะคะหรือ data flow diagram นะคะจะมีเห็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนั้นคือ entity หรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการคนที่มาใช้ในระบบนะคะส่วนที่เป็นตรงเนี้ยนะคะที่เป็นตรงกลางๆจะเป็น process นะคะดังนั้น data มันจะไหลออกมาจากพวก entity พวกนี้นะคะว่าจะผ่าน process พวกนี้แล้ว process นี้ทำอะไรทำเสร็จแล้วไปจัดเก็บไว้ที่ไหนนะคะจะเห็นว่าทิศทางการไหลของข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเวลาตอนที่เราวิเคราะห์เราก็จะเห็นละอ๋อใครมีความสัมพันธ์กับโปรเซสนี้บ้างนะคะอันถัดไปต้นไม้ตัดสินใจนะคะหรือ decision tree นะคะอันนี้ให้เห็นระบบนิดนึงก็อย่างเช่นเราวิเคราะห์อนุมัติเงินกู้นะคะอาจจะดูว่าจากรายได้ของคนกู้เท่านี้เนี่ยถ้าเขามีรายได้ตรงนี้น้อยกว่าเราจะให้กู้ไหมหรือไม่ให้กู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เวลาที่เราไปสำรวจข้อมูลในความต้องการเราก็จะดูว่าอ๋อเขามีเงื่อนไขแบบนี้เราสามารถเอาพวกนี้มาแทนที่จะมานั่งเขียนบรรยายใช้ไดอะแกรมพวกนี้สื่อสารได้ชัดเจนง่ายขึ้นนะคะโอเคไหมคะจะเห็นว่าในการรวบรวมข้อมูลนะคะเราจะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการเหมือนกับคอมมูนิเคตตะกี้ยกตัวอย่างออกไปให้เห็นเห็นไหมคะมี DFD Data Flow Diagram นะคะต้นไม้การตัดสินใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าพวกนี้มันช่วยให้เราสามารถเอาแผนผังแผนภาพพวกในไดอะแกรมพวกนี้เอามาใช้ในการสื่อสารซึ่งจะเป็นสื่อสารทั้งกลุ่มคน IT ด้วยกันหรือจะสื่อสารกับคนที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลว่าสิ่งที่คุณสื่อมาให้เราเนี่ยเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะดังนั้นสิ่งสำคัญสเต็ปนี้ถือว่าเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราได้ข้อมูลหรือความต้องการที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วเราออกแบบก็ไม่ตรงตามใจที่ผู้ใช้ต้องการนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ